ลดลงแก้มด้วยวิธีง่ายๆนะคะงานฟิลเลอร์ก็เริ่มแพงเนาะเงินในกระเป๋าก็เริ่มแห้งนะคะงานฟิลเลอร์ก็ไม่ถนัดแล้วนะคะไม่สะดวกงานฟิลเลอร์ก็มาสะดวกแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศีดาโปรเฟสชันเนอร์นั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะคลิปเกี่ยวกับศาสตร์การนวดหน้านะคะฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้านะคะแบบมือโปรนะคะแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันมาตามคำขอและก็มาตามคำเรียกร้องหลายๆคนบอกว่าน้องส้มคะพี่อยากได้วิธีการลดร่องแก้มทุกคนจะเห็นนะปกติส้มจะไม่ค่อยมีร่องแก้มนะคะไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้ปล่อยมันไว้เพื่อที่จะมาทำคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือหลายๆคนอยากได้วิธีการลดร่องแก้มด้วยวิธีง่ายๆนะคะงานฟิลเลอร์ก็เริ่มแพงเนาะเงินในกระเป๋าก็เริ่มแห้งนะคะงานฟิลเลอร์ก็ไม่ถนัดแล้วนะคะไม่สะดวกงานฟิลเลอร์ก็มาสะดวกแบบนี้นะคะโดยการใช้อุปกรณ์กัวซานั่นก็คือการใช้หยกกัวซานะคะอุปกรณ์ชิ้นเดียวในการลดร่องแก้มอีกเช่นเคยนะคะเป็นเทคนิคที่ส้มบอกแล้วว่าส้มทำแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็เห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คนอื่นๆที่เราเคยเอาไปทำให้นะคะแล้วก็เลยเอาเทคนิคนี้ที่ไม่มีที่ไหนมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปในการกัวซาในเรื่องของใต้ตาหลายๆคนบอกว่าอู้เอาไปทำแล้วได้ผลลัพธ์ดีเลยต้องขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์ให้กับส้มนะคะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์เพื่อมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยบอกว่าพูดเยอะรอดูจนเหนื่อยพูดมากไปพูดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณคอมเมนต์แบบนี้อีกเช่นเคยนะคะก็จะปรับปรุงนะคะแต่ขออธิบายนิดนึงนะในเรื่องของการพูดมากคือจริงๆแล้วว่าส้มมองแล้วว่าคลิปส้มมาเวลาส้มพูดส้มจะพูดในเรื่องของการอธิบายการพูดมากมันเหมือนการพูดแบบไร้สาระแต่เรารู้สึกว่าเราพูดแล้วมีสาระให้กับทุกคนนะคือเป็นการสอนสไตล์ส้มจริงๆค่ะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าส้มจะอธิบายก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำเพราะบางเรื่องบางอย่างนะคะมันไม่เหมาะคือบางเรื่องบางอย่างมันก็เหมาะลงมือทำเลยบางเรื่องบางอย่างมันก็ไม่เหมาะกับการลงมือทำเลยอะค่ะก็คือเหมือนกับต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็ให้ลงมือทำเนาะเพราะว่ามันละเอียดถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะคะมันมีเอฟเฟคขึ้นมาคนที่รับผิดชอบคือคนที่ทำคลิปนะคะเพราะฉะนั้นส้มก็อยากให้ทุกคนนะโปรเทคตัวเองแล้วส้มก็โปรเทคตัวต้องเองด้วยนะคะก็ให้ฟังนิดนึงนะคะฟังส้มนิดนึงถ้ารำคาญก็คือถ้าไม่ชอบก็ให้ข้ามให้ผ่านนะคะอย่าเกลียดกันเลยเนาะเราไม่เคยมีเวรเราไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันแล้วเราไม่เคยแบบไปทำอะไรให้แก่กันนะคะอยากให้รักกันเข้าไว้เนาะเห็นกันเนี่ยแหละก็รักกันไปเนาะสนับสนุนกันไปนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการลดร่องแก้มด้วยอุปกรณ์กัวซาชิ้นเดียวเป็นอย่างไรง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะอ่ะล้างหน้ามาแล้วนะคะก็สดจริงอะไรจริงหลายๆคนจะเห็นรอยดำๆบนใบหน้าตรงนี้ก็ยังเห็นที่เป็นสะเก็ดอยู่นะคะไม่ต้องตกใจนะคะคือตอนนี้ส้มกำลังเข้าคอร์สนะคะกดสิวอุดตันแล้วก็ดูแลสิวอุดตันนะคะทุกคนคือมันไม่ไหวแล้วก็ต้องดูแลเขาอะค่ะคือตอนแรกคิดว่าเออรอให้มันหายเองไม่ได้จริงคือคันมือคันไม้อยากมานวดหน้าโชว์แล้วแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่ายังเป็นสิวอุดตันอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่นู่นแหละถ้าใครดูคลิปนั่นก็ไปแพ้ยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาดัดผมแล้วมันก็ขึ้นหมอก็บอกว่าเออเนี่ยสิวแพ้คือ3ที่ก็บอกสิวแพ้แล้วก็เออมั่นใจว่าเออมันคงแพ้จริงนะคะก็เลยเนี่ยเข้าคอร์สคือเนี่ยเพิ่งไปให้เขากดสิวมานะคะมันก็จะเป็นรอยดำๆพวกนี้ไม่เป็นไรค่อยๆรักษากันไปเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอ่ะโอเควันนี้นะคะก่อนที่เราจะกัวซาบริเวณร่องแก้มการรักษาร่องแก้มกันนะคะทุกคนนะก็ให้ทุกคนลงเซรั่มอะไรก็ได้ที่คุณมีเพื่อที่ไอตัวหยกกับผิวเราจะได้ไม่เสียดสีกันนะคะอ่ะวันนี้ส้มใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มว่านหางจระเข้ทองคำนะคะผสมด้วยทองคำแท้นะคะตัวนี้นะคะส้มจะชอบใช้เวลากัวซาหรือบางทีก็นวดหน้าแบบอะไรเงี้ยมันง่ายดีแล้วก็มันเป็นเซรั่มมันโฟกัสไหมเฮ้ยมันไม่โฟกัสยังไงเออเนี่ยนั่นแหละนะมันก็เป็นเซรั่มที่เหมือนกับช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็มันรื่นดีนะคะเอออ่ะเดี๋ยวส้มก็จะหยดลงมานะไม่มีมันที่เราใช้มันอยู่เพราะว่ามันไม่มีพวกแบบ
แอลกอฮอล์พวกพาราเบนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะคะคือมันเป็นแบบธรรมชาติพอสมควรเลยแหละเยอะเลยแหละธรรมชาติเกือบ 100% เนาะอ่ะแล้วก็ใส่พวกเซรั่มลงไปบริเวณนี้บริเวณร่องแก้มของเรานะทาบริเวณแก้มพวกตรงนี้ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรูดผ่านพวกนี้หมดเลยนะคะโอเคอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นนะคะแผ่นหยกกัวซานะคะแต่วันนี้จะใช้สีชมพูค่ะทุกคนวิธีการนะคะมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนที่1คือฟันปลาถ้าฟันปลานะคะก็คือเราดูตรงร่องแก้มของเราแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะกัวสลับฟันปลาแบบนี้เราจะกัวสลับฟันปลาแบบนี้นะคะบนริ้วบนรอยร่องแก้มของเรานี่คือท่าที่1 นะคะเพื่อคลายผังผืดก่อนในอันดับแรกนะคะเวลาที่เรายิ้มเวลาที่เราอะไรมากๆผังผืดมันจะมาติดอยู่บริเวณนี้แหละค่ะอยู่บริเวณริ้วรอยนี้เลยนะคะวันนี้ขอไม่อธิบายเยอะเนาะเดี๋ยวคลิปยาวอ่ะคราวนี้นะคะดูนะคะวิธีกัวแบบกัวแบบนี้เป็นฟันปลา1 2 3 4 5ขยับค่ะ1 2 3 4 5ขยับนะคะ1 23 4 5ขยับนะคะ1 2 3 4 5ขยับไปอีกนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขึ้นมาแล้วนะลง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะคะอันนี้คือท่าที่1อันนี้คือท่าที่1นะคะก็ขึ้นลง3รอบแล้วกันขึ้นลง3รอบถ้าใครยังรู้สึกว่าอยากได้อีกไม่เจ็บมากต่อได้อีกนะคะสักประมาณอีก2รอบก็เป็น5รอบเนาะโอเคอันนี้คือท่าที่1นะคะต่อมาท่าที่2ค่ะเราจะใช้บริเวณนี้ค่ะเราจะใช้บริเวณนี้นะคะเราใช้บริเวณนี้นะคะท่าที่2คือท่าดันท่าดันก็คือเราจะลากดันตั้งแต่ตรงรอยเห็นไหมคะลากทับรอยไปเลยลากทับร่องของเราไปเลยนะคะก็คือจะต้องตั้งแต่นี่ค่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยริมฝีปากบริเวณนี้ดันขึ้นไป1ตรงถึงปีกจมูก2 3 4 5 6 7 8 9ดูนะ10กดลงไปอย่างงี้นะ11 1213 14แล้วก็15ท่าที่2คือท่าดันนะคะต่อมาท่าที่3ค่ะคือท่ารีดนะคะต่อมาท่าที่3ค่ะคือท่ารูดนะคะท่ารูดไม่ใช่ท่ารีดท่ารูดนะคะอ่ะวางอุปกรณ์แบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ตั้งแต่ปีกจมูกของเราโดยมากนะโดยรูปหน้าของเรามันก็จะอยู่ตรงนี้จนถึงปากล่างตรงนี้นะคะจนถึงคลางตรงนี้นะคะเราวางแบบนี้เอียงอุปกรณ์เรานิดนึงแล้วลูดขึ้นไป1กดไว้5วิค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ค่ะลากเลยนะ1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4 5ลากบริเวณนี้นะคะผ่านตรงนี้นะคะผ่านโหนกแก้มด้านบนผ่านตรงนี้เลยผ่านทั้งตาผ่านขมับแล้วขึ้นไปที่ไหล่ผมนะคะทิ้งไว้5วิ1 2 3 4 5จำนวน15ครั้ง15ครั้งนะ15ครั้งกดลงไปถ้าไม่รู้สึกเจ็บกดเท่ากับน้ำหนักที่เราทนได้อย่า กดแรงเกินผิวหน้ากล้ามเนื้อหน้าบางกว่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการเขียวการแดงการช้ำได้การกัวซาหน้าที่ดีห้ามเขียวห้ามช้ำห้ามแดงโอเคต่อมาข้างนี้นะคะท่าที่1ฟันปลา5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เพื่อนๆทำไปนะให้ครบนะ3รอบนะคะขึ้นลงต่อมาท่าที่2คือท่าดันนะคะท่าดันนะคะตั้งแต่ตรงนี้อ่ะไปจนถึงปีกจมูก1 2 3 4 5 6 7ละดันตามร่องมาเลยทับร่องมาเลย8 9 10 1112 13 14แล้วก็15ต่อมาท่ารูดค่ะผ่านตรงนี้เหมือนเดิม1 2 3 4 5ครั้งไว้ไปเลย1 2 3 4 5ครั้งไว้ไปนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ครั้งไว้นะคะสักประมาณ15ครั้งแค่นี้แล้วค่ะ
เทคนิคการลดร่องแก้มด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียว3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณทำได้ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ออกไปนะคะให้เพื่อนที่มีร่องแก้มนะคะก็แชร์ออกไปเลยนะคะเพื่อนเขาจะได้เอาไปทำเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะคะโอเควันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์นะพูดอีกแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มนะคะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ